ครับสวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับผมมีวิธียกเหล็กนะครับขึ้นเชื่อมนะโดยตัวคนเดียวเลยนะครับนะมีวิธีง่ายๆสบายๆนะครับทำไงบ้างตามผมมาเลยครับอันดับแรกนะครับต้องหาเหล็ก2ชิ้นนะครับเราโดยเราใช้เหล็กเป็นเหล็กเส้นเนี่ยนะครับมางอเป็นตะขอลักษณะตะขอนะครับสองฝั่งนะจากนั้นนะครับเอาเหล็กตันที่เราขนาดที่เราตัดไว้แล้วนะครับนะมาเลยครับเสร็จแล้วด้านปลายนี่นะครับแยงเข้าไปนะแยงเข้าไปในตะขอนะผ้ามันจะไม่เห็นนะครับนะเนื่องจากมันย้อนแสงนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นผ้าอีกฝั่งนึงนะครับนะเท่านี้ก็จะช่วยยกเหล็กขึ้นได้แล้วนะครับนะจากนั้นนะครับยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนะโดยการเอาเหล็กเข้าตำแหน่งที่จะเชื่อมนะครับนะโดยเราใช้ตัว C-clamp นะครับนะเนี่ยนะครับผมใช้ตัวแคมป์เนี่ยนะครับยึดนะก็เอาเข้าไปยึดตำแหน่งเลยนะครับนะยึดฝั่งนึงก่อนนะครับฝั่งนู้นไม่เป็นไรครับนะฝั่งนู้นปล่อยไปเลยครับให้มันอยู่ในตะขออยู่นะครับนะสังเกตเหล็กนะครับเหล็กจะดัดเป็นตะขอนะฮะอย่าดัดจนชิดเกินนะครับไม่อย่างนั้นมันจะออกไม่ได้นะครับนะเสร็จแล้วอีกฝั่งนึงเราก็ใช้เหล็กนะครับเหล็กตัดเป็นท่อนนะเอามาค้ำยันไว้นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไม่ต้องถอดออกจากตะขอออกนะครับนะเพราะว่าตะขอนี่เป็นตัวช่วยเซฟตี้ด้วยบางทีจะพัดจะผูมันหลุดอะไรลงมานะครับมันจะได้ติดตะขออยู่นะฮะมันจะได้ไม่หล่นฟาดใส่เรานะครับอันตรายเลยนะครับนะตะขอเนี่ยค่อยถอดตอนเชื่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมเลยครับถ้ายังไม่แน่ใจนะครับไม่ชัวร์นะฮะให้แต้มไว้ก่อนนะครับนะแต้มแล้วมาดูตำแหน่งนะครับมาเล็งให้ตรงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนะแต่ส่วนมากมันตรงอยู่แล้วครับเพราะเราวัดไว้นะวัดหัววัดท้ายไว้นะครับนะพยายามดันให้สนิทนะครับนะรอยเชื่อมจะได้ไม่ทะลุนะครับนะครับแล้วก็มาเชื่อมอีกฝั่งนึงนะครับสังเกตดูนะครับผมยังไม่ถอดตัวแคมยึดออกนะฮะทั้งตะขอทั้งแคมเลยครับให้เชื่อมไม่เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับค่อยถอดตะขอและถอดแคมออกนะครับนะเป็นอันเสร็จวิธีการนะครับเราสามารถทำงานดูเดียวได้เลยสบายนะครับขอบคุณครับ